จะไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยววันนี้เราจะมีอีกอาชีพที่น่าสนใจนะครับมันเป็นอาชีพเกี่ยวกับพวกพลังงานสะอาดเกี่ยวกับพวกติดตั้งโซลาร์เซลล์แล้วก็ในอุตสาหกรรมในการติดตั้งโซลาร์เซลล์เนี้ยมันยังไปสร้างอาชีพอีกหลายๆแขนงเลยไม่ว่าจะเป็นช่างไฟที่ผันตัวมาเป็นช่างติดตั้งโซลาร์เซลล์หรือเป็นกลุ่มนักพัฒนาที่จะพัฒนาตัวโซลาร์เซลล์นะครับหรือแม้แต่อาชีพรับล้างแผงโซลาร์เซลล์คืออาชีพการขายอุปกรณ์ติดตั้งโซลาร์เซลล์อีกอาชีพนึงที่ทำรายได้นะครับก็คือการขายอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับที่รับพลังงานจากแสงโซลาร์เซลล์ไม่ว่าจะเป็นพวกโคมไฟโซลาร์เซลล์แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าตรงนี้เป็นสีแยกแม่กลอนเนาะแล้วตรงนี้จะเป็นร้านอีโคเอซีหน้าตาจะคล้ายๆคาเฟ่เนาะแต่จริงๆไม่ใช่คาเฟ่นะการที่น่าสนใจนะครับนี่ก็คือเครื่องเติมอากาศหลักการมันก็คือว่าเขาก็จะเอาอากาศที่ไม่ดีที่เป็นฝุ่นปุ๊บฟุ๊บฟอกฟอกแล้วก็ทำเป็นให้เป็นอากาศดีแล้วก็เติมเข้าไปข้างในอาคารและนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ปกป้องแสงแดดอะไรเนี่ยวูมีทุกอย่างเลยเนี่ยไอ้พวกอะไรนะเมาติ้งตัวจับอุปกรณ์ยึดแผงโซลาร์เซลล์ที่นี่จะแบบว่าเหมือนจะมีแต่อย่างดีเนาะเนี่ยพวกนี้ก็มีนะไอ้ที่มันยึดๆเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยคือเรียกว่าแทบจะทุกอย่างเนาะที่ต้องใช้ในการติดตั้งโซลาร์เซลล์อะอุปกรณ์ที่เรียกว่า Alex อันนี้เอาไว้เปิดขวดนะสมมติว่าขวดนี้ก็เอาไว้เปิดไม่ใช่เหรอมันคืออะไรฮะ Alex ครับAlex เป็นแบรนด์เมาติ้งของออสเตรเลียรับประกันงานติดตั้งถึง12ปีโหติดนานจัง12ปีกว่าจะเสร็จเหรอไม่ใช่ คือรับประกันในตัวอุปกรณ์เขานะคือแผงอะไรนะแผงโซลาร์เซลล์2หน้าที่เป็นกระจกโหเจ๋งอ่ะข้อดีอีกอย่างนึงก็คือมันจะผลิตไฟได้เยอะกว่าถ้าเป็น EVA มันยังรามไฟได้อยู่เอาง่าย EVA ไม่ใช่แค่พลาสติกอะนะมันพลาสติกชนิดมันเวลามันติดไฟแล้วมันลุกแต่พอเป็นกระจกเนี่ยมันก็ลดการลุกรามไฟนี่ไปนั่งงานไหนบ้างฮะวันนี้เดี๋ยวมีลงน้ำแข็งค่ะอ๋อเดี๋ยวจะไปลงน้ำแข็งกันใช่ไหมใช่ค่ะนี่น่าจะเป็นหน้างานแหละทุกคนกำลังอยู่บนหลังคาเราก็ตามมาถึงไซต์งานของที่อีโคเอซีเข้ามาติดตั้งนะครับนั่นก็คือโรงน้ำแข็งบ้านดูไอซ์อันนี้เราจะขึ้นไปสำรวจหน้างานข้างบนเลยกันเลยใช่ไหมครับเป็นภาพปีนที่ถูกต้องโอ้โหเอาเรื่องเนื่องจากว่าหน้างานที่โรงน้ำแข็งเนี่ยต้องใช้ความเชี่ยวชาญสูงนะในการปีนขึ้นไปอ่ะเดี๋ยวจะไปดูหน้างานอีกที่หนึ่งดีกว่าที่ทางอีโคเอซีเนี่ยเขาไปติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นั่นก็คือฮับไลติ้งทางขึ้นตรงไหนเนี่ยไม่น่าใช่ที่นี่เราจะต้องขึ้นจากจุดนี้ขึ้นไปนะครับขึ้นไปสู่ยอดหลังคาของฮับไลติ้งลุยฮะเริ่มสูงแล้วนะครับโอ้เสียวชิบหายขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยมาครึ่งทางแล้วครับจะไปต่อหรือพอแค่นี้เดี๋ยวเราเก็บกล้องก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปถ่ายข้างบนอีกทีขึ้นมาได้ไงวะเนี่ยและนี่ก็คือไซต์งานบนฮับไลติ้งการติดตั้งโซลาร์เซลล์นี่ทำยากนะครับถ้าจะทำให้ดีไปเลยมาดูกันว่าทางอีโคเอซีเนี่ยจัดสเปคอะไรให้ลูกค้าบ้างยี่ห้อจินโกแผงขนาด625วัตต์อันนี้คือไมโครอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้ยังไม่มีการจัดจำหน่ายไอสัตว์แล้วเนี่ยจับให้แล้วเดี๋ยวมองล่างดิมองแบบครั้งหน้าต้องมีชุดเซฟตี้นะครับคืออะไรฮะชุดเซฟตี้งานยากงานยากโอ้ยดูมือสั่นเลยต้องเกาะตรงนี้ไว้เอาละฮะเหลืออีกขั้นนึงครับขั้นสุดท้ายแต่เลเยอร์นี้ไม่น่ากลัวแล้วตกอย่างมากก็วิการ